สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูสร้างอาชีพอีกแล้วค่ะกะเพราหมูสับตามตลาดนัดที่ขายห่อละ20บาทค่ะวันนี้สร้างอาชีพแล้วก็ใครที่อยากจะทำเมนูนี้ขายตามตลาดนัดนะคะมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีการทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยแอดมินใช้เป็นเนื้อหมูอยู่ที่1กิโลค่ะและต่อไปก็คือใบกะเพราใบกะเพราจะใช้เป็นใบกะเพราแบบไหนก็ได้ใช้เป็นกะเพราบ้านใช้เป็นกะเพราใบใหญ่ๆที่ซื้อตามตลาดทั่วไปก็ได้หมดค่ะเน้นที่ราคาถูกๆไว้ก่อนต่อไปค่ะจะใช้เป็นพริกแห้งวันนี้ผัดอยู่ที่1กิโลใช้พริกแห้งอยู่ที่2ทัพพีแล้วก็ใช้กระเทียมจีนอยู่ที่1หัวใหญ่ๆค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำมาตำทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะขายแล้วกลัวว่าจะเผ็ดไปนะคะก็ให้ลดปริมาณของพริกเหลือมาอยู่แค่1ทัพพีก็พอค่ะตรงนี้แอดมินตำให้ดูนะคะใครสะดวกเป็นเครื่องปั่นก็ปั่นรอไว้เลยได้เลยค่ะปั่นในจำนวนมากๆสำหรับคนที่ขายมากๆนะคะวันนี้ทำเป็นคลิปให้ดูก็ใช้วิธีการตำค่ะต่อไปค่ะเราน้ำหมูมาลวนวันนี้เนื้อหมูใช้ในส่วนของเนื้อหมูที่ติดมันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันในการลวนหมูให้สุกค่ะวัตถุดิบของน้ำมันก็ตัดออกไปเพราะว่าเราใช้เนื้อหมูที่ติดมันเนื้อหมูที่ติดมันจะมีราคาถูกกว่าเนื้อหมูล้วนๆค่ะเพราะฉะนั้นให้เลือกเนื้อหมูที่ติดมันนะลวนมาเรื่อยๆค่ะน้ำมันที่ติดมากับหมูก็จะคายเป็นน้ำมันออกมานะลวนมาเรื่อยๆค่ะจนหมูสุกเรียบร้อยแล้วก็จะคายน้ำมันออกมาและถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นกะเพราไก่ก็จะยิ่งถูกมากกว่านี้แต่ว่าในขั้นตอนของการลวนจะต้องใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าเนื้อไก่บางครั้งก็ไม่มีน้ำมันค่ะลวนมาเรื่อยๆค่ะหมูติดมันหมูสับของแอดมินก็สุกแล้วก็คายเป็นน้ำมันออกมาเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูนะคะน้ำมันตรงนี้ละค่ะเราจะเอามาผัดกับพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดพริกกับกระเทียมแบบนี้สักพักหนึ่งพอกลิ่นเริ่มมาได้แล้วนะคะก็ให้ผัดรวมกันเลยค่ะกะเพราตลาดนัดห่อละ20บาทเราจะต้องเน้นเป็นผัดแบบแห้งๆนะคะเพราะว่าเราห่อเนี่ยห่อไปห่อไปถ้าเราผัดกะเพราแบบมีน้ำนะคะกะเพราก็จะไปซึมข้าวในห่อทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปก็จะไม่อร่อยข้าวก็จะมีความแฉะได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาปรุงรสชาติใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็แต่งสีให้สวยงามด้วยซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนใครทำขายชอบความนัวของผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสก็ใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าทำกินเองไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบผงชูรสค่ะผัดไปเรื่อยค่ะจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันนะคะตรงนี้เน้นแห้งๆนะคะไม่ใส่น้ำอะไรลงไปทั้งสิ้นนะคะไฟที่ใช้ก็คือใช้เป็นไฟกลางค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนทุกอย่างเข้ากันจะได้ความแห้งๆเป็นแบบนี้เลยเมื่อแห้งแล้วได้แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กะเพราลงไปวันนี้แอดมินใช้เป็นกะเพราบ้านก็จะมีความหอมเป็นพิเศษค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้ใช้เป็นกะเพราอย่างอื่นก็ได้ค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อผัดพอไปแค่กะเพราสดลงไปค่ะส่วนข้าวเนี่ยแอดมินแนะนำให้ใช้เป็นข้าวขาวข้าวขาวก็ต้องระมัดระวังในการหุงนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยราคาถูกแล้วก็ถ้าหุงดีก็จะได้ความอร่อยนะคะนุ่มด้วยทำไมเราถึงเน้นข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวราคาถูกเราขายห่อละ20บาทหมูเราก็ต้องใช้หมูที่ราคาไม่แพงนะคะเพื่อที่จะได้ขายในราคา20บาทแล้วมีกำไรด้วยค่ะตรงนี้กะเพราได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สและเดี๋ยวเราไปเตรียมห่อกันค่ะว่าเราจะห่อยังไงวันนี้ก็ผัดอยู่ในปริมาณหมู1กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตักใส่ถาดรอไว้เพื่อทำการห่อค่ะ
มาดูขั้นตอนต่อไปมาดูในส่วนของข้าวถ้าอยากได้กำไรมากๆก็คือใช้เป็นข้าวขาวหุงต้องหุงอย่างดีเลยค่ะวิธีการก็มีวิธีการหุงนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้จากนั้นให้เตรียมเป็นภาชนะก็คือเป็นถ้วยไว้ค่ะถ้วยก็คือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเอาพอเหมาะประมาณว่าอิ่มเลยนะคะ1มื้อเตรียมถ้วยไว้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราตักไปหลายรอบเนี่ยข้าวจะติดถ้วยเพราะฉะนั้นให้เตรียมน้ำไว้ด้วยพรมๆนะคะเสร็จแล้วก็นำไปคว่ำข้าวก็จะไม่ติดที่ถ้วยนะเสร็จแล้วนำไปคว่ำในกระดาษกระดาษตรงนี้ก็คือเรียกว่าใบตองเทียมค่ะซื้อได้ตามร้านทั่วไปหรือว่าแมคโครค่ะจากนั้นก็ตักกะเพราราดลงไปกะเพราก็ประมาณ1ทัพพีค่ะราดลงไปเสร็จแล้วมาดูวิธีการห่อค่ะซ้ายทบขวาขวาทบซ้ายเหมือนเดิมจากนั้นก็เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงข้างล่างค่ะเสร็จแล้วก็ให้เตรียมยางจะใช้วิธีการมัดด้วยยางนะถ้าเกิดว่าใครจะทำน้ำปลาเองหรือว่าจะซื้อเป็นน้ำปลาพริกไว้เพื่อแถมก็ได้หรือว่าจะทำให้สำหรับลูกค้าไว้ตักเองก็ได้ค่ะทีนี้ก็ต้องมีช้อนด้วยถ้าเกิดว่าบางคนซื้อไปทานเลยก็เราก็จะมีแถมเป็นช้อนพลาสติกให้จะสั้นจะยาวอันนี้ก็แล้วแต่เราค่ะเดี๋ยวขอมาพูดในการหุงข้าวขาวนะคะข้าวขาวก็คือล้างข้าวขาวให้สะอาดค่ะจากนั้นก็แช่ไว้20นาทีค่ะหยดน้ำส้มสายชูลงไปสัก5หยดค่ะแช่ไว้20นาทีจากนั้นก็นำมาหุงในปริมาณของน้ำก็ประมาณ1ข้อนิ้วเหมือนกับการหุงข้าวทั่วไปนะคะนี่ก็คือวิธีการหุงข้าวขาวเพื่อที่จะให้ข้าวขาวมีความนุ่มนะเน้นในการแช่ไว้20นาทีค่ะหรือถ้าใครมีสูตรในการหุงข้าวขาวอยู่แล้วก็ตามสะดวกตามสบายได้เลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูสร้างอาชีพก็คือผัดกะเพราตามตลาดนัดห่อละ20บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ